สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราเห็นความแตกต่างความหลากหลายหรือช่วงที่เราจะเป็นจะต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่าปัจจัยปัจจุบันนี้มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขของไทยหรือของทั่วโลกเนี่ยนะครับก็บอกว่าวิกฤตครั้งนี้ทำให้พวกเรานั้นจะต้องรณรงค์หรือปรับปรุงปรับเปลี่ยนพร้อมประยุกต์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำวิธีการต่างๆที่ประสบความสำเร็จนั้นประสบความล้มเหลวนั้นมาเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตอนนี้เองเนี่ยเป็นวิกฤตที่เราคิดว่าจำเป็นจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาทุกภาคส่วนตลอดจนเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าโควิด19หรือมารตภัยเรื่องของไวรัสโคโรนาทำให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าสังคมประเทศไทยของเราตอนนี้เองมีแต่เรื่องของการจับไม้จับมือมีแต่เรื่องความช่วยเหลือมีแต่เรื่องจิตอาสามีแต่เรื่องการอุทิศตนทุ่มเทเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะส่งเสริมหรือเสริมสร้างกำลังใจต่อกันและกันได้อย่างมากมายนะครับเราจะเห็นนะครับว่าทั่วโลกตอนนี้เองมีผลกระทบหลากหลายแล้วยังไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดนะครับมาทดแทนในขณะนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อหลายล้านคนหรือแม้แต่เรื่องของการที่ล้มป่วยจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับหลายแสนคนตรงนี้เองฮะเขาบอกว่าปัจจัยเหล่านี้จะทำอย่างไรที่เราจะต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ไวที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนชุมชนสังคมครอบครัวองค์การจนถึงประเทศชาติแล้วก็มวลมนุษยชาติของโลกใบนี้นะครับการบริหารครั้งนี้นั้นจะเป็นอย่างยิ่งครับเราจะต้องมีจุดประกายความคิดเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบหรือการคิดบวกเชิงนวัตกรรมกระบวนการเหล่านี้เราจะเห็นนะครับว่าการที่หลายภาคส่วนหลายองค์การนั้นประสบความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชะงักเรื่องของห่วงโซ่อุปทานของระบบซัพพลายเชนเรื่องของการกระบวนการในการผลิตหรือการตลาดทั่วโลกตอนนี้กระทบกันหมดนะครับเราจะทำยังไงให้อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ได้อย่างยั่งยืนและมีความผาสุกอิ่มสุขเปี่ยมสุขตอนนี้เองเขาบอกว่าให้หันกลับไปคิดในกระบวนการที่เราทำอยู่ในขณะนี้สังคมประเทศไทยของเรามีความเอื้ออาทรต่อกันและกันครับเขาบอกว่าปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นส่งเสริมให้พวกเรานั้นได้รู้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากมายครับนั่นคือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วการน้อมนำสิ่งพวกนี้มาใช้กับประโยชน์สูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มกับตัวเราครับตอนนี้แหละครับเราจะต้องหันมุมคิดแล้วปรับกระบวนการทางความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทางความคิดต่างๆหลากหลายแล้วสิ่งเหล่านี้ครับจุดประกายใจของเราให้เกิดสมผลกระทบให้เร็วที่สุดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เขาเรียกว่าเป็นการบูรณาการ New Normal นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญวิธีใหม่ๆหรือการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ๆนั้นยังจำเป็นต้องมีการบูรณาการจากของเก่ามาสู่ของใหม่และมีการประยุกต์ใช้ครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันความรู้ทั้งวันครับเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการเปลี่ยนแปลงสู่นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางความคิดสุดท้ายนั่นคือเรื่องของผลสำเร็จของชีวิตของตัวเราให้มีความผาสุกอิ่มสุขเปี่ยมสุขตลอดไปครับ